อันยองทุกคนวันนี้เนี่ยเมย์ตื่นเต้นมากเพราะว่าเมย์จะพาทุกคนมาทัวร์ชั้น2ของคาเฟ่นะคะเรื่องราวคือตอนนี้เราเดินทางมาสู่แชปเตอร์ที่2ของคาเฟ่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าชั้น2เปิดแล้วปรบมือไม่มีมือให้ปรบแต่โอเคขอบคุณค่ะทุกคนหลังจากเปิดคาเฟ่มาได้ปีกว่าๆกำลังจะ2ปีนะคะก็ได้เริ่มเปิดชั้น2แล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาเดินชมคาเฟ่ชั้น2แล้วก็แบบว่าเล่าความเป็นไปเป็นมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าแบบอันนี้ตั้งใจทำมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าที่เมย์ไม่ได้เปิดคาเฟ่ชั้น2ทันทีเลยก็คือจริงๆเมย์ก็อยากจะดูกลุ่มลูกค้าด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ต้องซาวเช็คนิดนึงด้วยว่าแบบลูกค้าแบบชอบแบบไหนหรือว่าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าพึงพอใจกับแบบบรรยากาศแบบไหนด้วยเมย์ก็เลยแบบว่ารอดูจังหวะที่เหมาะสมก่อนดูดีปะจริงๆก็คือทำไม่ทันเอ้าไม่ใช่น่าเล่นนะคะก็คือเรียกว่าก็ดูตลาดไปก่อนดูเชิงไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเมื่อการเวลาเปลี่ยนความชอบมันก็เปลี่ยนนึกออกปะหมายถึงว่าเมย์เองอะไรเงี้ยด้วยสไตล์ด้วยความอยากทำอะไรเงี้ยเราก็มีความต้องการใหม่ๆโผล่เข้ามาเพิ่มขึ้นหรือแบบเวลาเราเปิดคาเฟ่แล้วอ่ะเราก็เจอจุดที่เราแบบอยากจะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนามากขึ้นก็อะไรก็ตามก็คือเอามาทำกับที่ชั้น2ด้วยชั้น1ก็คือพยายามทำมาตลอดนะคะแล้วก็ชั้น2ได้โอกาสก็คือแบบว่าเค้าเรียกว่ามันบิ้วได้ใหม่หมดเลยมันสร้างได้ใหม่หมดเลยก็เลยทำให้ตรงตามโจทย์ที่เราคิดไว้แล้วก็อยากที่จะทำด้วยนะคะซึ่งก็ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าคาเฟ่ของเรานะคะก็คือเป็นสไตล์บ้านเป็นโฮมมี่อยู่แล้วชั้น2เนี่ยไม่ได้หลีกจากแนวโฮมมี่สักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นโฮมมี่ที่แบบอบอุ่นมากๆแบบมากๆจริงๆนะคะแต่ถ้ามาตอนเที่ยงอาจจะอบอ้าวได้นะจ๊ะเฮ้ hey, เอาความพิเศษของชั้น2นะคะก็คือว่าชั้น2อ่ะนอกจากจะเป็น co-working space แล้วเนี่ยนะคะยังเป็นแกลเลอรี่ด้วยเย้ คือจะบอกว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นการทำแบบทั้ง2อย่างที่เมย์อยากทำอ่ะให้อยู่ด้วยกันนะคะก็คือเป็นที่ทำงานอ่านหนังสือแล้วก็เหมือนทุกคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในแกลเลอรี่ด้วยเพราะงั้นเนี่ยการตกแต่งชั้น2นะคะก็จะเป็นแบบว่าเน้นรูปภาพวาดศิลปะเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งอะไรมากมายคือจะเป็นแนวแบบคลีนแบบอบอุ่นเดี๋ยวมาเริ่มดูที่ตรงแรกนะคะที่เป็นตรงแบบว่าต้อนรับนะคะจะมีน้ำนะคะชั้น2ก็คือลูกค้าก็จะมีน้ำไว้กินด้วยนะคะแล้วก็มีทิชชู่นะคะแล้วก็อันนี้เมย์เพิ่มแบบบรรยากาศของชั้น2อ่ะให้มีความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะด้วยการมีเทียนนะคะทุกคนนี่อันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นไฟละลายเทียนนะคะก็คือเมย์มีเทียนหอมเยอะมากแล้วก็เป็นคนแบบชอบเทียนหอมมากใช่ไหมทุกคนแต่ว่าการจุดเทียนหอมในที่ที่ปิดเนี่ยก็คือจริงๆมันอาจจะแบบปล่อยก๊าซปล่อยอะไรมาได้ก็อาจจะอันตรายนะคะเพราะงั้นก็มันจะมีนวัตกรรมทุกคนไฟ2เทียนก็คือใช้ความร้อนจากไฟในการละลายเทียนแล้วเทียนมันก็จะระเหยออกมาก็จะเป็นกลิ่นเหมือนจุดเทียนแต่ไม่ได้จุดมันก็ข้างบนมันก็จะมีความอโรมานะคะทุกคนแล้วก็มีความหอมผ่อนคลายตามเทียนที่เราวางอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนพูดถึงจุดต้อนรับนะคะทุกคนก็คือเจอภาพวาดแบบที่เป็นจริงๆเป็นมาสเตอร์พีซเอ๊ะจริงๆมีอีกชิ้นนึงอะมาสเตอร์พีซชิ้นแรกก่อนละกันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้สึกว่าอยากทำข้างบนเป็นแกลเลอรี่ด้วยจังเลยอะก็คือรูปนี้นะคะเป็นรูปป๊อปปี้ฟิลนะคะของโมเน่ซึ่งเมย์ไปได้รูปนี้มานะคะจากร้านแบบร้านขายของมือสองที่แบบโบราณมากแล้วก็แบบเจอรูปนี้แล้วแบบถูกใจมากแล้วก็ถูกใจแบบลายเส้นการใช้สีของโมเน่มากๆเพราะว่าเป็นรูปที่แบบสวยอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็มีความมัวเบื่อคือรูปมันเป็นแบบรูปแบบน่ารักน่ารักมากๆเลยอะแล้วก็มีความเป็นแบบเป็นน่ารักอะใช่ไม่คิดว่ามันน่ารักก็จะเป็นรูปของโมเน่นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นประตูห้องสต็อกนะคะชั้น2มีห้องสต็อกสินค้าด้วยแต่ว่าม่านที่เอาไว้บังประตูอ่ะจริงๆก็คือเดี๋ยวจะมีเป็นรูปที่เป็นรูปศิลปะอีกแต่ว่าสั่งมาจากต่างประเทศนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะติดโควิดก็เลยขนส่งเดินทางมาไม่ถึงประเทศไทยสักทีก็เลยเป็นรูปของแบบว่าที่กั้นตรงหัวของข้างในมาไปก่อนนะคะก็เป็นแบบมินิมอลอีกแบบนึงโซนถัดไปนะคะด้านหลังนี้นะคะก็คือจะเป็นโต๊ะประชุมนะคะโต๊ะทำงานโต๊ะมีติ้งโต๊ะอะไรก็ตามนะคะที่ทุกคนสามารถนั่งได้คือโต๊ะนี้ยาวมากทุกคนโต๊ะนี้ยาวประมาณ2เมตร90เกือบ3เมตรรวมหัวโต๊ะด้วยก็จะประมาณ12ที่นั่งซึ่งสามารถแบบนั่งอ่านหนังสือแบบแยกเดี่ยวก็ได้สามารถนั่งอ่านหนังสือเป็นกลุ่มก็ได้เพราะว่าเก้าอี้มีเยอะมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครนั่งอ่านแบบเดี่ยวอ่ะก็ไม่ต้องเคอะเขินเพราะว่าเมมีแบบว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป็น position กั้นกลางทุกคนมันก็เป็นแบบว่าของน่ารักๆกันตรงกลางให้นะคะแต่ถ้าใครแบบอ่ะไม่ได้มาเป็นกลุ่มหรือว่าแบบอยากนั่งเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะจะบอกว่าชั้น2มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยอ่ะเพราะว่านี่ฮะมุมที่แบบเนี่ยมันเป็นโต๊ะเดียวๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะนั่งคนเดียวนะหรือจะนั่ง 2-3 คนก็ได้เพียงแค่ชวนเพื่อนมานั่งด้วยกันแต่อาจจะไม่ได้นั่งมองหน้ากันนะ
แล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ชั้น2อ่ะจะมีโต๊ะหน่ะหันเข้ากำแพงเยอะมากๆเพราะว่าชั้น2นะคะมีหน้าต่างเยอะมากแล้วมันจะเป็นแบบแสงธรรมชาติเข้าซึ่งถ้ามาตอนกลางวันซึ่งร้านเปิดแต่ตอนกลางวันเป็นหลักนะคนปิดถึงทุ่มนึงซึ่งถ้ามาตอนกลางวันอ่ะจะได้รับแบบแสงธรรมชาติไปเต็มๆแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะแดดนะคะเพราะว่ามีม่านนะคะอันนี้จริงๆก็คือเป็นหน้าต่างนั่นแหละแต่อันนี้มันมืดแล้วนะคะทุกคนนี้มันแบบเย็นมากแล้วนะคะถ้าตอนกลางวันก็คือแบบแสงสวยมากนี่คือแบบถ่ายตอนกลางวันไม่ทันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะคะทุกโต๊ะที่หันหน้าแบบเข้ากำแพงอ่ะทุกคนคือจะได้หันหน้าเข้าหน้าต่างหมดเลยแล้วก็ได้รับธรรมชาติไปเต็มๆซึ่งอันนี้ก็คือแบบว่าเมย์อ่ะเป็นคนแบบชอบแสงแดดมากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาแบบมีแสงแดดอ่ะรู้สึกว่าเราจะแบบโปรดักทีฟกว่าปกติหรือเปล่าเราจะมีความแบบสดชื่นเลยก็เขาก็มีผลวิจัยมาอยู่นะว่าแบบว่าแสงแดดส่งผลต่ออารมณ์เพราะงั้นก็นั่นบนแสงแดดเยอะมากจ้าสรุปอะไรร้อนก็คือเรามีแอร์ถ้าร้อนก็แจ้งน้องพนักงานได้นะคะว่าร้อนมาปรับแอร์ให้หน่อยนะคะเรื่องราวก็คือชั้น2อ่ะปักจุกๆปักแบบแทบทุกที่นะคะอย่างพวกโต๊ะตรงนี้ก็คือว่าอำนวยความสะดวกให้ปักไว้อยู่บนโต๊ะเลยนะคะเป็นปักพ่วงแบบยาวเลยนะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็โต๊ะยาวเนี่ยก็คือมีปักพ่วงให้2จุดไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเมย์อยากให้ได้แบบบรรยากาศเหมือนแบบนั่งทำงานอยู่ในแกลเลอรี่ด้วยเพราะงั้นอะแต่ละจุดนะคะก็จะมีการแบบว่าวางรูปศิลปะรูปอาร์ตต่างๆไว้นะคะแบบนิดๆหน่อยๆนะคะให้ได้แบบเงยหน้าขึ้นมาหายใจหายคอแล้วก็แบบนั่งมองภาพศิลปะไปเพลินๆนะคะอย่างภาพนี้ก็เรื่องราวคือมันมีภาพที่จะลงแต่ว่ากรอบยังไม่มาก็เลยกรอบเปล่าไปก่อนอ่ะก็ถือว่าเป็นแบบว่าศิลปะได้เหมือนกันก็คือนั่งปลดปล่อยความคิดนะคะทุกคนปลดปล่อยไปในกรอบนี้งงๆนิดนึงก็มีโซนที่แบบว่าเผื่ออยากนั่งทำงานแบบกลุ่มและอยากเห็นหน้ากันแบบไม่ได้พี่เมย์คือหนูขอแบบนั่งสบตากับเพื่อนทั้ง4ก็มีโต๊ะสำหรับแบบว่า4คนด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็นั่งคุยกันอะไรกันได้เต็มที่ทำงานกันได้นะคะในส่วนของทำเลนั้นก็คือได้ทำเลฝั่งระเบียงไปเลยนะคะเป็นระเบียงตรงนี้ซึ่งระเบียงเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ใช้นะคะก็เพราะว่ามันมีพื้นที่แหละแต่เมย์ก็เดี๋ยวคิดก่อนว่าชีจะเป็นอะไรในลำดับถัดไปนะคะอันนี้เป็นแค่โซนหนึ่งของชั้น2นะคะก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะเร็วๆด้านหลังตรงนี้นะคะต่อมาเรามีแบบว่าโซนนั่งทำงานอีก1โซนใหญ่ๆก็ไม่ใหญ่นะก็ประมาณนึงตรงนี้คืออีกโซนนึงจ้าตะดาเรื่องราวของโซนนี้นะคะก็คือจริงๆอ่ะก็ยังเป็นที่นั่งแบบเดี่ยวอยู่แต่ว่าสบายขึ้นนะคะทุกคนตรงนี้เป็นโซฟาคือเอาว่าเป็นโซฟานุ่มๆไม่พอก็คือมีเบาะรองนั่งให้อีกชั้นนึงด้วยนะคะแล้วก็เป็นโต๊ะเดี่ยวแบบนี้นะคะโต๊ะแบบสามารถเลื่อนเข้าหาตัวได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทำงานสะดวกนะคะมีแบบที่เป็นท็อปหินอ่อนแบบนี้นะคะแบบแข็งแรงแล้วก็จะมีแบบเป็นโต๊ะไม้ด้วยอันนี้เป็นแบบโต๊ะไม้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเผื่อแบบอยากวางโน้ตบุ๊กหนังสืออะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นว่าตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซฟานั่งสบายขึ้นอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีงานมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งอันให้ได้นั่งมองนะคะสำหรับคนที่นั่งหันหน้าเข้าผลงานนะคะก็คือเป็นรูปแบบตรงนี้นะคะใหญ่จริงๆของจริงใหญ่มากนะทุกคนอยู่ติดผนังซึ่งชีไม่ธรรมดานะคะทุกคนชีมีไฟฟอลโล่นะคะคือชีติดเพิ่มชีต้องการติดไฟฟอลโล่สองผลงานเพิ่มแล้วก็อันนี้เป็นภาพวาดที่แบบอีกนิดนึงจะคือหายไปกับผนังแล้วนะคะเป็นโทนสีขาวแต่ว่าแบบก็มีสีงนๆเป็นลวดลายอ่ะมันเบลอๆแต่ก็แบบเอ้าให้ต้องมาดูเองหรือเปล่าเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นภาพแบบว่าเป็นสีอะคริลิกนะคะอธิบายรายละเอียดนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะผู้วาดอยู่ตรงนี้ค่ะดิฉันเป็นคนวาดเองจ้างงมากสักวันนึงก็คือแบบคึมอกคึมใจแล้วก็ภาพเบลอเลยชีพูดจะชีก็คึมอกคึมใจไปซื้อแบบที่วาดภาพอ่ะแล้วก็สีแล้วชีก็ชอบสีขาวแล้วชีก็รังสรรค์มาเป็นภาพนี้แต่ว่าไม่ธรรมดาภาพมีความหมายนะทุกคนก็คือแวะมาอ่านความหมายได้ที่ตรงนี้นะคะก็จะรู้ว่าภาพนี้สื่อถึงอะไรเอ้าไม่ธรรมดาแล้วเขาก็ไม่ธรรมดาเขาก็เอาผลงานเขาขึ้นแบบว่าทุกคนมาสเตอร์พีซเฉยเลยอ่ะไม่รู้แหละได้รับความเห็นเสียงโหจากคุณผู้ชมหนึ่งคนท้วนคือพี่นิกนะคะผลงานมาสเตอร์พีซเห็นแล้วเป็นยังไงฮะงานก็เห็นแล้วรู้สึกประทับใจ คือคำถามจากทางบ้านคือทำไมรูปนี้ถึงได้เป็นรูปมาสเตอร์พีซของชั้น2คะเพราะว่าเป็นรูปที่เจ้าของวายแค่นั้นครับ อยู่ร้านอื่นจะอยู่ในห้องเก็บของเอ้ยรอบๆมันสวยเพราะว่ามันสวยที่ดูนี่นั่งดูอยู่เป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าสวยมากต้องตอบให้ได้นะต้องบอกว่าคือจริงเมย์เองอ่ะก็แบบก็คืนๆเนาะแล้วเราก็แบบว่าเราไม่ได้มีสกุลซีเลยก็คือวาดไปมั่วๆนั่นเองแต่ว่าก็ได้รับแบบว่าแรงอัดฉีดนะคะจากท่านด้านหลังที่ฉันก็เลยสวยเหรอได้เหรอได้ก็ได้เขาบอกงงๆดีขึ้นมาปุ๊บทุกคนก็จะได้ยืนดูภาพเนี้ยแล้วก็แบบโอ้ล่าสุดช่างทำไฟมาเขาแบบคุณเมย์มันซับซ้อนมากครับผมว่าล่าสุดช่างทำไฟมีขอรูปอ่ะแล้วก็แบบผมว่ามันซับซ้อน
คือมีผลงานมาสเตอร์พีซให้ได้เชยชมนะคะแต่ถ้าใครแบบอุ๊ยไม่อยากเชยชมมาสเตอร์พีซคืองงงวยแล้วเงยหน้าขึ้นมามึนกว่าเดิมอ่านหนังสือเครียดๆอยู่ก็มาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็คือเป็นอีกฝั่งนึงที่นั่งในโต๊ะใหญ่ใช่มั้ยทุกคนแล้วก็มองออกไปอ่ะก็คือจะเป็นบรรยากาศนี่ทางเดินแบบยาวสุดลูกหูลูกตาอู้ก็ไม่ขนาดนั้นทุกคนก็คือเป็นทางเดินแบบยาวลงไปนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ดับเบิลสเปซที่เชื่อมลงไปที่ชั้น1ด้วยก็คือเห็นลูกค้าเข้าร้านตรงนี้ตึงๆเห็นตรงนี้ปะโอ้ยตรงนี้มันเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่งเพราะงั้นพื้นที่มันเชื่อมกันนะคะข้อดีของอันเนี้ยที่แบบว่าเมย์รู้สึกว่ามันโอเคมากๆเลยอ่ะก็คือว่ามันยังได้บรรยากาศของแบบคาเฟ่อยู่คือเราเองอ่ะไม่ได้อยากทำแบบที่นั่งทำงานที่มันแบบอึมครึมและเงียบและเครียดอ่ะทุกคนจริงๆแล้วด้านบนเนี่ยเมย์ไม่ได้ติดลำโพงเลยนะคะแต่ว่าอาศัยแบบเสียงเพลงแว่วๆจากชั้นล่างขึ้นมาข้างบนแทนนะคะแล้วก็มันก็จะยังได้ยินเสียงเนี่ยคนเดินได้ยินเสียงคนคุยบ้างแบบเบาๆให้พอเป็นแบบเสียงแอมเบียนให้แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่ในที่ที่มันแบบมีการแบบเคลื่อนไหวของผู้คนอ่ะงงฉันเริ่มแบบว่าหลังจากดูรูปเองก็คือแบบเริ่มอธิบายอะไรซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะได้ยินเสียงเพลงจากข้างล่างแบบเบาๆคลอๆกำลังดีนะคะแล้วก็นั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้ถัดมาก็คือว่าเรามีโซนที่แบบว่าทอดยาวไปตรงหน้าร้านเนี่ยนะคะตรงที่มันเป็นแบบเป็นเหมือนระเบียงโผล่ออกมาเนี่ยคือตรงเนี้ยก็เป็นมุมอ่านหนังสือเหมือนกันซึ่งปลายทางตรงนั้นอ่ะมีชั้นหนังสืออยู่ทุกคนซึ่งทุกคนสามารถมาหยิบอ่านได้แบบฟรีๆเลยนะคะแต่ว่าเอามาคืนด้วยนะทุกคนเพราะว่ามีประมาณเท่านี้แหละก็แล้วเมย์ก็เองก็ไม่ได้แบบว่าใจไปเลยเขาวางให้แบบหยิบอ่านก็ได้ตามสบายเลยเพราะงั้นก็ที่นั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าที่นั่งแบบพิงสบายๆใช่แล้วก็ไปถึงตรงนู้นอ่ะจะมีบีนแบ็กด้วยนะคะสุดทางเห็นไหมทุกคนอันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นบีนแบ็กให้ได้นั่งอ่านหนังสือเลยซึ่งดีมากแล้วก็ตรงนี้ที่เมย์ยืนอยู่ก็มี1รูปศิลปะรูปศิลปะก็จะกระจายตามจุดต่างๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้คือเมย์ไม่ได้มีปลั๊กพ่วงไปนะเพราะว่าตอนทำอ่ะปลั๊กมันเดินทางมาไม่ถึงตรงนี้แล้วก็แบบตัวนี้ก็เป็นพื้นที่แบบให้นั่งแบบอ่านหนังสือไปเลยแบบจุกๆนะคะแบบตัดขาดจากโลกภายนอกเอ๊ะไม่รู้แต่ถ้าชาร์จก็เดินขยับไปนิดนึงก็มีปลั๊กเต็มเลยนะก็ตามแต่สะดวกนะคะทุกคนแล้วก็มีโต๊ะ2คนตรงนี้ไว้ด้วยมีนี้อีก2คนนะคะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างอันเนี้ยก็เป็นเก้าอี้แบบหมุนได้นะคะคือจะบอกว่าตรงทางเดินอ่ะทุกคนจริงๆตรงเนี้ยก็คือได้รับแสงสว่างไปเต็มๆอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าอันเนี้ยเป็นหน้าต่างแต่ว่ามีก็กลัวร้อนไงก็เลยติดม่านมูลี่ที่เป็นแบบไม้นะคะนี่ก็สามารถแบบว่าเปิดปิดได้มันเชื่อมกับสวนข้างล่างเลยอ่ะเป็นมูลี่ไม้ทอดยาวไปเลยคือบรรยากาศดีมากแล้วก็เนี้ยนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้อ่ะทุกคนแบบบรรยากาศดีเวอร์เดี๋ยวพาไปดูนี่นะคะทุกคนก็สามารถแบบว่ามีโต๊ะให้แล้วก็นั่งอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะคะเอาหนังสือมาอ่านเองก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องหนังสือที่ตรงนี้อ่านเองก็ได้ก็บรรยากาศดีมากมองไปเป็นต้นไม้นะคะมองมาก็คือเห็นบรรยากาศผู้คนนะคะคือแบบว่าแทบจะนอนได้แล้วตรงนี้คือแบบสบายมากเป็นมุมเหมือนแบบอยู่ห้องใต้หลังคามีชั้นหนังสือมีบินแบ็กมีแบบมีเสียงเพลงคอๆหลีกหนีจากความวุ่นวายมาอยู่ที่มุมห้องสรุปวันนี้คนเยอะเลยนะชั้น2เนี่ยจริงๆกว่าคลิปจะบอกจริงๆก็คือน่าจะเปิดให้บริการไปแล้วนะคะเพราะว่าจากแพลนนี้มันก็น่าจะเปิดในเร็วๆวันนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เข้ามาแบบใช้บริการแล้วนะคะแล้วในส่วนของคนที่อยากมาใช้บริการคือจริงๆอ่ะเป็นเรื่องที่เมย์อ่ะทำการบ้านกันหนักมากๆเลยนะคะกันในร้านก็คือว่าแบบว่าเงื่อนไขการบริการต่างๆอ่ะไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหรือมีรูปแบบไหนอ่ะมันมีทั้งแบบข้อดีข้อเสียหมดเลยอ่ะแล้วมันก็แบบมีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันเอาจริงๆถึงณตอนนี้เมย์ก็ยังแบบว่าตัดสินใจแบบ 100% ไม่ได้นะคะแต่โดยแบบเบสิกเบื้องต้นอยากให้ทุกคนอ่ะเข้ามาใช้บริการกันได้แบบง่ายแล้วก็สะดวกกับทุกคนแต่ก็ยังอยากแบบว่าให้เป็นพื้นที่ที่แบบไม่มีความวุ่นวายมากคนที่ขึ้นมาใช้บริการคือแบบได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สงบจริงๆ นี่คือความคาดหวังหมายถึงว่าแบบเป้าหมายแล้วกันเนาะก็เป็นสิ่งที่เราพยายามแบบว่าอยากให้ชั้น2เป็นนะคะแต่ว่าเป็นยังไงก็อีกทีนึงเดี๋ยวเราก็จะพยายามปรับปรุงพัฒนากันต่อไปนะทุกคนนะพออยากให้ทุกอย่างง่ายที่สุดอ่ะเบื้องต้นน่ะเมย์ก็เลยคิดเป็นแค่แบบซื้อน้ำซื้อขนมก็คือขึ้นมาชั้น2ได้ฟรีเลยแล้วก็ไม่จำกัดเวลาด้วยคือแบบอยู่ไปเลยทั้งวันอะไรเงี้ยคือแต่จริงๆแล้วอ่ะจะบอกก่อนนะว่าร้านเมย์อ่ะอยู่ได้ทั้งวันอยู่แล้วถ้าเข้ามาแล้วมากินน้ำเคยมีน้องอ่ะ DM มาถามเมย์ว่าแบบมานั่งอ่านหนังสือที่ร้านพี่เมย์ได้ไหมแบบได้กี่ชั่วโมงคือบางทีมานั่งทั้งวันแล้วเกรงใจคือเมย์ก็ตอบเลยว่าจริงๆอ่ะของที่ร้านมีพื้นที่มันเยอะมากทุกคนโต๊ะก็เยอะมากๆด้วยถ้ามาแล้วแบบมาซื้อน้ำซื้อขนมอะไรเงี้ยสำหรับเมย์คือเมย์ยินดีมากๆที่จะแบบให้ทุกคนได้นั่งอยู่ทั้งวันไปเลยนะคะแต่ว่าชั้น2อ่ะคือเนื่องด้วยมันเป็นแกลเลอรี่ด้วยมันเป็นแบบที่ทำงานด้วยก็อ่ะเป็นน้ำและขนมแล้วกันเนาะได้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ชั้น2ข้างบนได้แบบยาวๆไปเลยแต่ว่าก็จะมีเสาร์อาทิตย์ละกันที่แบบจริงๆคนเยอะแล้วก็มีคนที่ต้องการขึ้นมาแบบเลือกทำงานอ่านหนังสือหรือแบบดูแกลเลอรี่อะไรเงี้ยก็น่าจะมีปริมาณเยอะเมย์ก็คิดว่าถ้าเสาร์อาทิตย์อาจจะแบบขอเป็นแบบว่าเป็นรอบละกันคือขึ้นมาได้ประมาณแบบ3ชั่วโมงก็กำลังดีประมาณนี้นะคะแล้วก็เพื่ออยากต่อชั่วโมงอะไรเมย์ก็คิดว่าแบบลงไปซื้อน้ำแก้วนึงก็แบบอยู่ไปเลยยาวๆอะไรเงี้ยหรือจริงๆวันธรรมดาก็จะมีความชิลกว่าความแบบความสงบกว่าความไม่ผูกพันของคนมากกว่าก็
จริงๆก็แนะนำให้มาวันธรรมดามันไม่แออัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เหมาะกับการทำงานแล้วก็อ่านหนังสือมากกว่าแล้วก็จริงๆแบบสมมุติถ้าชั้น2เต็มหรือว่าแบบอะไรเงี้ยชั้นล่างอ่ะทุกคนก็คือมีมุมให้ทุกคนได้อยู่อ่านหนังสือเยอะมากๆนะคะทุกคนแล้วก็อยู่ได้ทั้งวันเช่นเดียวกันเพราะงั้นก็ขอแค่มามีที่ต้อนรับทุกคนเสมอประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื่องจากของร้านเราอ่ะอยู่ใกล้มหาลัยนะคะทุกคนแล้วก็อยากให้แบบน้องๆนักเรียนอ่ะได้มีที่อ่านหนังสือที่แบบสะดวกสบายแล้วก็แบบบรรยากาศดีอย่างเงนักเรียนนักศึกษาก็คือลดพวกแบบเครื่องดื่มขนมไปเลย 15% ก็คือโชว์บัตรแล้วก็รับส่วนลดได้เลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆเหมือนกันเลยก็คือซื้อน้ำและขนมแล้วก็ขึ้นมาใช้ชั้น2ได้แบบทั้งวันไปเลยจันทร์ถึงศุกร์ก็คือแบบอยู่ไปเลยจ้าทั้งวันเรียนออนไลน์ไปเลยจ้าทั้งวันเลยอย่างเงี้ยก็อยากให้มานั่งอ่านหนังสือกันเยอะๆไม่ต้องแบบสำหรับเมย์นะคือถ้าซื้อน้ำซื้อขนมอะเต็มที่ค่ะไม่ต้องเกรงใจปักเปิกมีต่อให้เรียบร้อยก็คือแบบ enjoy แบบ enjoy moment แล้วก็แบบ spend time ได้อย่างแบบสบายใจได้เลยอ๋อจริงๆอะก็คือเผื่อออปชั่นไว้สำหรับแบบปิดชั้นปิดโซนคือแบบมีทั้งโซนที่เมย์พาดูใช่ป่ะปิดโซนเพื่อแบบอุ้ยสมมติมากับเพื่อนกลุ่มใหญ่มากแล้วแบบอยากจะแบบนั่งทำงานกันเองแบบ10คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือปิดโซนได้เมย์ก็คือจองล่วงหน้าเมย์ก็จะทำการแบบกันที่ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอำนวยความสะดวกให้ทุกคนได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่แต่ว่าก็อาจจะต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าในแต่ละวันก็คงจะมีแบบลูกค้า walk in เข้ามาก็เป็นแบบว่าคร่าวๆของชั้น2นะคะทุกคนซึ่งเราใช้เวลาทำกันประมาณแบบนานอยู่แล้วก็แบบเหนื่อยสุดๆเลยนะคะเพื่ออยากให้ทุกคนได้แบบว่าสัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีบรรยากาศการทำงานที่ดีคือจริงๆด้านบนอ่ะมีพื้นที่ให้ได้แบบว่าโชว์ผลงานค่อนข้างเยอะนะคะก็ในอนาคตจริงๆก็อยากจะแบบนำงานศิลปะอื่นๆอ่ะมาโชว์หรือว่าเปลี่ยนถ่ายไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่พี่นิกอ่ะบอกให้ขายรูปที่เมย์วาดอย่างนั้นแหละทุกคนบอกว่าตั้งราคาไว้เรื่อยเดี๋ยวก็จะได้มีคนมาซื้อเอางงติดต่อได้นะเอาช่วงที่ผ่านมาหายไปนะคะทุกคนบอกอ๋อไม่ใช่แค่ช่วงที่ผ่านมานะที่หายคุณหายไปโดยตลอดก็มันก็จะมีช่วงที่แบบเนี่ยเครียดกับที่ร้านนะเพราะทำชั้น2แล้วมันต้องทำระบบเยอะหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขที่แบบสำหรับคนที่มาใช้บริการอาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่เห็นต้องคิดอะไรเยอะเลยมันก็แค่ทำอย่างนี้สิแต่บนความเป็นจริงอ่ะคือในมุมของผู้ประกอบการอ่ะทุกคนคือเมย์ต้องเผื่อแบบไม่ว่าเราจะคิดเงื่อนไขอะไรมาเมย์ต้องเผื่อแบบ worst case ของเงื่อนไขนั้นเสมอซึ่งตอนนี้มันยังอุดลอยรั่วทั้งหมดไม่ได้มันยังแบบมีจุดที่เราต้องแบบกังวลกันว่าแบบเอ้ยถ้าเราใช้เงื่อนไขแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เลยแล้วเป็นอย่างนี้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือลูกค้าที่มาร้านอ่ะมีแบบหลากหลายประเภทมากเลยทุกคนคือมีทั้งขาประจำขาจรมีแบบหลากหลายแบบในเวลาเดียวกันเลยซึ่งจริงๆเลือกได้ก็อยากจะตอบโจทย์ทุกคนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ต้องคุณต้องเลือกสักทางไม่บอกปะแต่ก็พยายามทำให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดที่จะโอเคกับทุกคนอะไรเงี้ยสิ่งที่คิดมาก็ไม่รู้หรอกว่าพอใช้งานจริงแล้วอ่ะมันอาจจะยังมีแบบช่องโหว่หรือข้อผิดพลาดอะไรที่ต้องแบบปรับปรุงแก้ไขกันไปซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องของอนาคตที่จะอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการในอนาคตด้วยก็ได้พูดแล้วก็เครียดเลยทุกคนคือมันเครียดจริงๆอ่ะมันแบบว่ามันแบบจะทำยังไงดีให้ลูกค้ากลุ่มนี้โอเคแล้วลูกค้ากลุ่มนี้จะโอเคไหมแล้วถ้าทำแบบนี้แล้วลูกค้ากลุ่มนี้ล่ะแล้วถ้าไม่อย่างนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ทำไงลูกค้ากลุ่มนี้มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุยอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนแล้วทุกคนมันนานมากแล้วแบบเงื่อนไขก็คือแบบเปลี่ยนใหม่ทุกวินาทีคือเมย์อ่ะเคยแบบตั้งคำถามทุกคนไปแล้วว่าแบบถ้าเปิดพื้นที่แบบ co-working space ชั้น2ขึ้นมาเนี่ยทุกคนอยากให้รูปแบบการบริการอ่ะเป็นแบบไหนหรือแบบเงื่อนไขการใช้งานควรเป็นแบบไหนซึ่งฝั่งออนไลน์ของเมย์ซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่ขอนแก่นแบบทั้งหมดนึกออกมั้ยมีทั้งคนอยู่ขอนแก่นและคนอยู่กรุงเทพและอยู่แบบทั่วประเทศไทยเขาก็เสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าให้จำกัดชั่วโมงอันนี้คือแบบเยอะที่สุดเลยนะว่าต้องจำกัดชั่วโมงเพราะว่าแบบว่ากันคนมานั่งทั้งวันต้องเก็บค่าบริการเท่านั้นซึ่งพออยู่จริงในขอนแก่นอ่ะมันก็จำเพาะลงมาอีกอ่ะทุกคนซึ่งเมย์ก็เลยต้องพยายามแบบปรับบาลานซ์โดยเบื้องต้นก็คือแค่ซื้อน้ำและขนมต่อท่านอ่ะก็คือขึ้นมาใช้บริการได้เลยทั้งวันเพราะว่าเมย์เองก็ไม่ได้อยากจำกัดเวลาสักเท่าไหร่นักยกเว้นเสาร์อาทิตย์ที่แบบคนจะเยอะมากๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายกันนิดนึงเดเมย์ก็จะขอตัวไปลุยทำงานต่อแล้วปิดร้านแต่ก็ยังมีงานต้องทำต่อต้องประชุมกับน้องๆต่อด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปซื้อของต่อด้วยขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นั่งแบบว่าอยู่พูดคุยและให้กำลังใจหรือแวะมาเจอกันได้ที่ร้านนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนก็คืออยู่ร้านทั้งวันถ้าไม่เห็นมีที่ร้านก็คือเมย์อยู่หลังครัวทำงานทำขนมนะคะใช่วันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแวะมาได้ทุกคนทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเคยมีคนแบบดูคลิปจนโสดอ้าวไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอเมย์ก็แบบอ้าวอยู่ขอนแก่นค่ะไปแล้วบ๊ายบาย